เมื่อสาวแซ่บถูกแฟนเก่าแฉว่าเธออย่างสิ่งหนุ่มๆทั้งเมืองเลยหวังจะมาจิ้มเธอสวัสดีครับมิดดักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชาแ e ลและสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยล์กันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Her Min ม r t อร์ติแล้วนางเอกของเราจะแก้สถานการณ์ยังไงเธอจะโดนหนุ่มคนไหนจิ้มหรือไม่ถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับนางเอกสงดีไม่เคยมีผัวเธอมีชื่อว่านางสาวจีน้าบารักเธอเพิ่งได้เจอกับแฟนใหม่ที่เป็นผู้ประกาศข่าวนามว่าไอทอม เมดนามว่าแครโลไลว่าเธอกําลังจะหมายมั่นปั้นหม้อว่าจะเสียพมจารีที่รักษาไว้อย่างดีให้กับพ่อทอมรอทั้งคู่กําลังจะไปเที่ยวเรือสาราญสุดหรูโรแมนติกด้วยกันอีเพื่อนอย่างแครโลไลก็เตือนว่าทําไมมึงไวไฟจังวะไอทอมมันมีดีอะไรขนาดนั้นจีหน้าก็บอกมึงอย่าช็อตฟิลกูไม่ได้เหรอคนกําลังอินเล,เลยแครโลไลก็บอกอยากเลิกก็เลิฟไปแล้วอย่าหาว่ากูไม่เตือนจากนั้นเราก็จะได้พบกับไอทอมกาลังออกไปทําข่าวกับตะก้องหนุ่มหน้าใหม่อย่างพอลต่อมาทอมก็พาจีหน้ามาที่บ้านใหม่ของเขาเพื่อทําากรสววีนและ กญแจบ้านใหม่ให้กับเธอหวังว่าจะได้ใจเธอก็งานนี้เธอก็ปื้มปิ่มทั้งคู่ก็นัวเนียกันแต่ตอนนั้นจีน่าก็บอกว่าเธอต้องการเวลาอีกนิดทอมก็เลยจัดให้สิบวิจากนั้นก็เอาวิปครีมโปะน้องโพหวังจะขยี้เธอต่อจีน่าก็วิ่งหนีออกมาจากบ้านทอมก็ถามว่าเป็นอีย่างน้องจีน่าก็เลยบอกความลับอะไรกับทอมบางอย่างวันต่อมาขณะที่ทอมออกไปรายงานข่าวเขาก็มัวแต่พูดกับเพาเรื่องของจีน่าว่าเขาไม่อยากจะเชื่อเลยเรื่องที่เธอบอกเขาเมื่อวานทางหองง้องส่งก็ส่งสัญญาณว่าต้องออกอากาศแล้วนอ้ทอมแต ฟังเลยพอถึงเวลาออกอากาศคนทั้งเมืองก็ได้ดูทอมก็เผลอพูดหลุดปากออกไปว่าแฟนสาวที่เขาคบอยู่นะั้นเป็นสาวเวอร์จิ้นสิงๆไม่เคยติงนางชาวเมืองที่ดูทีวีอยู่ก็รู้กันหมดมีทั้งเพื่อนร่วมงานของจีน่าก็ดูอยู่เหมือนกันกว่าไอ้ทอมจะรู้ตัวก็สายไปแล้วความลับของเธอนั้นรู้กันทั้งเมืองเย็นนั้นจีน่ากลับมาถึงห้องรูเมก็เปิดทีวีให้เธอดูพอเธอเห็นข่าวก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว่าไอ้ทอมตัวดีได้สร้างงานให้กูขนาดนี้เธอก็รีบไปที่บ้านของไอ้ทอมด่าไปหนึ่งชุด,ตด้ตัใจ และก็ขอโทษเธอบอกว่าจะเลิกกับเขาเลยนะตัวเองจีน่าก็ใจอ่อนแต่ตอนนั้นไอ้ทอมมันก็คิดจะเปิดจุกเธออีกแล้วเธอก็เลยด่ามันมึงนี่มันไม่มีสํานึกเลยไม่แต่น้อยต่อมาจีน่าก็ไปนั่งจิบกาแฟที่คาเฟ่ของเพื่อนเธอและก็หนักใจเพราะตอนนี้หนังสือพิมพ์ก็เอาข่าวของเธอมาลงทําให้ผู้คนสนใจว่าแฟนสาวสุดใสของทอมนั้นเป็นใครจีน่าทางานอยู่ฝ่ายไอทีอยู่ที่สถานีดับเพลิงเธอไปถึงก็โดนพวกนักดับเพลิงเยา้าแย่จนชีวิตส่วนตัวของเธอนันน้นยุ่งเหยิงไปหมดแล้วต่อมาจีน่าก็นัดเจอกับไอ,ทอ้ท แต่ดูเหมือนอารมณ์แบบนี้อย่าว่าแต่เรือเลยซ้อนวินคันเดียวกันกูยังไม่อยากไปกับเมึงเลยเธอก็บอกว่าเธอจะขอคืนค่าตั๋วแต่พนักงานก็บอกว่ามาขอคืนช้าไปวันหนึ่งเพิ่งจะหมดเขตไปเมื่อวานนี่เองไอ้ทอมก็แย่งตั๋วไปเก็บไว้บอกว่าถ้าไม่อยากไปเขาก็จะไปคนเดียวจีน่าก็โมโหแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เธอก็เลยมาออกกําลังกายเพื่อนก็ถามว่าสรุปนี่มึงเลิกกับไอ้ทอมแล้วหรือยังเธอก็บอกว่าเปล่านะกําลังปรับความเข้าใจตอนนั้นเองชาชานั่งแบบสาวแฟนเก่าของทอมก็มาบอกว่าเธอกําลังจะไปเดทกับทอมในคืน จึงรู้ว่าอีหาทอมนี่มึงพยายามจะมูฟออนจากกูแล้วคืนนั้นเธอจึงได้ชวนแคลร์ไแอบเข้าไปในบ้านของไอ้ทอมเพื่อไปหาตัวเครื่องบินแต่ไม่เจอตัวแต่เจอตัวทอมกําลังพาอีชาชามาฟัดกันหนุกหนับยิ่งไปกว่านั้นคืนนั้นรายการวิทยุจอมเสือก็ได้โทรไปหลอกถามกับไอ้ทอมว่าจีน่านั้นชื่อนามสกุลนั้นชื่ออะไรทําให้วันต่อมามีคนโทรมาฝากข้อความถึงจีนามากมายซึ่งทุกนายล้วนแล้วแต่ต้องการจะสมหลาหาเฮ้เย่ๆกับเธอเป็นคนแรกต่อมาจีนาก็คิดหาวิธีที่จะได้ตั๋วล,ล่อ,าาง,องเรือ ไปปรึกษาทนายแต่ก็ดูเหมือนว่าค่าทนายมันจะแพงกว่าค่าตั๋วกูซะอีกหลังจากนั้นชีวิตของจีน่าก็ไม่สงบสุขอีกเลยจะไปไหนก็มีหนุ่มๆม,มาตามจีบเธอจีบธรรมดาไม่ว่ามามาจีบแบบหื่นก็หายเพื่อนร่วมงานของเธอก็อยากจะกลายเป็นเพื่อนร่วมเพศวันนั้นเธอก็ได้เจอกับพอลที่รถน้ํามันหมดเธอจึงได้ไปช่วยพอลเข็นรถจากนั้นพอลก็อยากจะขอบคุณเธอสะหน่อยแต่จีน่าก็นึกว่าไอหมอนี่มันอยากจะกยี่เธอเหมือนผู้ชายคนอื่น,น,นเธอก็เลยปฏิเสธไปพวกนักข่าวก็จะตามมาสัมภาษณ์จนจีน่าต้องปีนหนนนีออกอกกกกกกทัั้้งงาาาาตจพวข่็ย พวกสิทธิสตรีที่มาตามรังควานไอทอมและพยายามจะชวนจีน่าเข้ากลุ่มแต่จีหน้าก็บอกอย่ามายุ่งกับกูกูแค่ต้องการความสงบในชีวิตต่อมาเราก็จะเห็นว่าอีชาชานางไปเจอตัวเรือสำราญที่ทอมนั้นซ่อนไว้ก่อนนึกว่ากูจะได้ไปเที่ยวสวีทหวานกับทอมซะหน่อยวันนี้จีหน้าก็มาที่ร้านกาแฟเหมือนเดิมและได้เจอกับพอลอีกครั้งเธอก็ได้มาขอโทษเขาที่วันก่อนทําตัวไม่ดีใส่และเสนอตัวว่าเขาจะมาส่งเธอทางานเพราะว่ารถของพอลนั้นไม่ค่อยดี<ๆ>เธอก็ตามพอลไปทํางานถ่ายรูปและทั้งคู่ก็มีโอกาสได้พูดคุยแลเี่ยนคความิด กโดยที่ไอพอลนั้นไม่รู้เลยว่าเธอคนนี้ก็คือจีน่าแฟนเก่าของไอทอมที่เขาทํางานด้วยต่อมาจีน่าก็วางแผนให้เพื่อนนักดับเพลิงของเธอไปบอกกับทอมว่าเธอมีข้อมูลของข่าวใหญ่เพื่อที่เธอจะเอามาเป็นตัวต่อรองในการแลกตัวของเธอคืนจีน่าเริ่มออกมาพูดกับสื่อบ้างว่าเธอรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปกติสมัยก่อนเธอน่นเป็นสาวโรแมนติกแต่ดูเหมือนทอมนั้นจะไม่ได้สนใจความคิดเห็นของเธอเลยมันสนใจใยัดเยียดความเป็นผัวใ,ให้เธออย่างเดียวและขณะที่เธอสัมภาษณ์อยู่นั้นไอพอลก็ได้มาเห็นและได้ร้รูว่า สาวที่เขาเจอวันก่อนนั้นเป็นแฟนเก่าคนดังของทอมนั่นเองเขาจึงไปดักรอเธอที่ฟิตเนสเพื่อที่จะบอกความจริงกับเธอว่าเขานั้นเป็นเพื่อนของไอ้ทอมแต่พอไปเห็นความสวยเซ็กซี่ขยี้ใจของจีน่าก็ทําให้เขาถึงกับพูดไม่ออกอีกทั้งจีน่าก็ยังบอกกับเขาอีกว่าชีวิตของเธอตอนนี้นั้นมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงแต่เธอก็ยังดีใจที่เรายังสามารถเป็นเพื่อนกันได้ขาจึงจริงไม่กล้าจะบอกความจริงเขาเ้าไปใหญ่เพราะกลัวจะไปทําลายความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนต่อมาไอ้ทอมก็ได้มาดักรอจีน่าเราว่าม แต่ต้องเอาข่าวมาแลกกับตัว๋วไม่งั้นก็อย่าหวังว่ากูจะให้ข่าวมึงไอ้ทอมก็ทําลีลาแล้วก็ต่อปฏิเสธจีน่าก็หงุดงิดเธอก็เลยมาหาไอ้พอที่บ้านและทั้งคู่ก็ได้มีโอกาสที่จู๋จีกันหนุบหนับหนุบหนับกันไปจีน่าก็พยายามจะหยุดตัวเองแต่พอก็บอกว่าเขาอยากให้เธอนั้นอยู่ต่อเขาสัญญาจะไม่ทําอะไรเธอแค่อยากจะมีเธออยู่ข้างๆก็เท่านั้นทั้งคู่ก็นอนกอดกันเป็นความสัมพันธ์แบบรักใสๆวันต่อมาทั้งคู่ก็ออกไปถ่ายรูปเล่นด้วยกันแต่แล้วตอนนั้นเองเธอก็ได้เจอก ว่าพอกับจีน่านั้นแอบคบกันจีน่าก็โมโหเผาว่าทำไมถึงเก็บเรื่องนี้เป็นความลับผอก็บอกว่าเขาไม่อยากให้เธอหายไปจากชีวิตแต่จีน่าก็ไม่หายโกรธต่อมาทอมก็ยังโทรไปหาจีนะ่าเพราะว่าเขาต้องการข่าวสําคัญเป็นอย่างมากเธอก็บอกก็เอาตั๋วมาแลกสิเธอถึงจะยอมไอทอมจึงกลับไปเอาตั๋วที่บ้านและพบว่าอีชาช่านั้นแอบเอาไปเขาจึงขู่ให้ชาช่านั้นคืนตั๋วมาไม่อย่างนั้นกูจะฉีกเสื้อมึงทิ้งจากนั้นไอทอมก็ได้มาขอโทษจีน่าและเดาตั๋วเรือสำราญนั้นมาคืนเธอและยังบอกกับ ได้ไปแบบคนไม่รู้จักนั่งข้างๆก,กันก็พอจีน่าก็ตอบตกลงแต่จริงๆแล้วเธอไม่ได้อยากไปกับมันพอถึงวันที่ต้องเดินทางเธอก็แกล้งทาเป็นว่าติดซ้อมดับเพลิงกว่าจะถึงสนามบินเครื่องบินก็ออกไปซะแล้วเธอก็เลยบอกกับทอมว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้เสียดายตัวอะไรหรอกเธอแค่ต้องการคําขอโทษจากมันก็เท่านั้นไอทอมก็บอกอยากให้ขอโทษก็บอกกันตรงๆก็ได้แต่จีน่าก,ก็บอกว่าเธออยากได้ความจริงใจไม่ใช่ให้กูต้องบอกสุดท้ายจีน่าก็เดินสวยรัดเชิดจากไปไอทอมเหมือนจะเสียใจแต่เผลอแป๊บเดียวมันก็ไปจีพนักงานสาวสาายกรบินนะแแล้วมมึงี มจริงๆคืนนั้นเผาก็นึกว่าจีน่าจากไปแล้วเขาจึงได้มาหาเธอที่บ้านเพื่อจะสารภาพความในใจโดยที่เขาพูดฝากข้อความไว้กับแคโรไลน์โดยที่ไม่รู้เลยว่าจีน่าก็อยู่บ้านด้วยเขาบอกว่าเขาขอโทษที่ไม่ได้บอกเธอแต่เขาไม่ได้อยากทําให้เธอผิดหวังเขาอยู่คนเดียวมาตลอด3ปีของตัวเป็นโสดแต่แล้วพอเจอทุกอย่างก็เปลี่ยนไปไม่รู้ผมลิขิตหรืออะไรทําให้เราได้พบกันและเขาอยากจะขอโอกาสจากเธออีกครั้งพอพูดเสร็จหันหลังไปก็ได้เจอกับจีน่าเธอก็ได้เข้ามากอดเขาที่เขานารักเธออย่างที่ไม่เคยมีใครทามาก แคโรไลน์ก็บอกว่ากูออกไปซื้อของแป๊บนาอีกหลายชั่วโมงจะกลับมาห้องไม่ได้ล็อกสุดท้ายจีน่าก็ลากเขาขึ้นไปที่ห้องและเธอก็ได้มอบความรู้สิ์ของเธอให้กับพพลหนุ่มที่รักและรอเธอด้วยความเต็มใจและหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องเฮอร์ไมเออร์ติงบางครั้งความต้องการของเราอาจจะไม่เหมือนกันเธอแค่ต้องการหาความรักที่จริงใจและคนที่พร้อมจะอยู่ข้างๆเธอไม่ได้เข้ามาทักตวงแล้วก็จากไปสําหรับภาพยนตร์เรื่องเฮอร์ไมเออร์ติงออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2005ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป5.1คแนนนถถ้าาสุกกกูใจ็ย่ลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกลับมาพบกับจียูชาแนลด้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ